ประเวศเนี่ยคลองประเวศบุรีรมย์กับสนามอ๋อนี่คลองประเวศใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นหมู่อะไรฮะคลองประเวศหมู่หนึ่งตอนนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับบ้านดอนบ้านดอนตอนนี้เรียกบ้านดอนแต่ถนนเชื่อมจากปลายถนนอยู่ที่ไหนโอ้นู่นไกลไอ้ตรงแยกประเวศอ่ะตรงไฟแดงประเวศอ่ะอ๋อแยกไฟแดงประเวศเลยใกล้ไฟแดงประเวศแล้วก็ไปเชื่อมไปหาหัวเนินใช่ออกวัดกระทุ่มวัดกระทุ่มน่ะเลยวัดกระทุ่มไปนิดนึงแล้วเลยขึ้นไปก็จะไปออกตอนนี้ครับถนนนี่พังนานหรือยังครับเมื่อคืนครับประมาณ 3:00 น.ครึ่งตอนนั้นใครมาเห็นฮะก็มีเด็กแถวเนี้ยค่ะเด็กวัยรุ่นแถวเนี้ยจ้ะพอดีเขาเพิ่งกลับจากที่ร้านแล้วเขาผ่านมาเขาเห็นเขาเลยย้อนกลับมาบอกอันนี้เขาเรียกถนนสายอะไรครับอันนี้เป็นซอยบ้านดอนค่ะบ้านดอนค่ะพื้นที่หมู่อะไรครับตรงนี้อันนี้หมู่หนึ่งคลองประเวศค่ะครับเป็นถนนของใครรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เป็นอบต.คลองประเวศกับอบต.สนามจันทร์นะคะเขาร่วมกันคือเชื่อมไปหากันค่ะทางด้านนู้นจะเป็นของสนามจันทร์ทางด้านนี้เป็นของคลองประเวศก่อสร้างมานานยังครับก็หลายปีเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่พังค่ะไม่เคยพังก็คือถนนไม่ใช่ถนนใหม่ถนนเก่าแล้วเงี้ยค่ะก็หลายปีนะคะค่ะแล้วเชื่อว่าสาเหตุที่พังเพราะอะไรก็คงเป็นเพราะว่าน้ำในคลองตอนนั้นมันน้อยและน้ำในบ่อเนี่ยมันเยอะแล้วความระดับความสูงมันไม่เท่ากันคิดว่ามันคือน้ำในคลองมันไม่มีมาพยุงน้ำมันก็เลยทะลักออกมาเพราะว่ารถมันวิ่งกันทุกวันด้วยถนนน่ะมันอาจจะสุดนะคะสุดตัวมีรถใหญ่วิ่งไหมครับก็มีบ้างค่ะรถปิกอัพอะไรอย่างเงี้ยก็คือก่อนหน้านี้น้ำในนี้ไม่มีก็มีค่ะแต่น้อยกว่านี้อันนี้คือน้ำอันนี้มันล้นลงมาแล้วอ๋อแต่พอถนนแตกปุ๊บนี่ก็น้ำลงมาคือน้ำเนี่ยค่ะน้ำทะลักออกมาตามช่องนี้เลยก็คือน้ำในบ่อไหลลงมานี่หมดเลยค่ะทั้งน้ำทั้งกุ้งอ๋อมีกุ้งด้วยใช่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งค่ะแล้วจะขอมากุ้งเสียหายเยอะไหมก็พอสมควรนะคะเพราะว่ากุ้งได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วอะค่ะเป็นกุ้งอะไรครับกุ้งขาวกับกุ้งก้ามกรามค่ะตรงนี้กี่ไร่นี่เขาทางเสียหายเนี่ยกุ้งก็หลายไร่อยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันยังมีเขาว่ามันยังมีรอยอยู่อะค่ะอาจจะมีการสไลด์ได้เกิดขึ้นได้อีกคือถนนเนี่ยค่ะคือถนนที่ไหลใช่ใช่ที่แรกคลองก็ไปตามเนี่ยหมดเลยค่ะสไลด์ลงมานี่เลยนะใช่ค่ะก็คือไอ้คลองจริงๆก็ต้องเป็นแอ่งใช่แต่ที่ได้ดินที่เห็นนี่คือดินถนนลงมาใช่แกก็ดูปริมาณน้ำสองฝั่งนะคะมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับแต่เดิมคือว่าเนี่ยน้ำจะเหลือประมาณนั้นนะคะแต่ด้านนี้คือพอดินมันสไลด์มาปิดทับตรงนี้ปุ๊บน้ำมันไหลออกมาทางนี้น้ำฝั่งนี้ก็เลยเยอะกว่าแล้วอย่างนี้ชาวบ้านจะข้ามกันยังไงฮะไปตรงนั้นยังไงมันก็ต้องอ้อมค่ะมันก็มีอีกทางนึงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะอ้อมหน่อยอ้อมไกลไหมฮะก็พอสมควรนะคะมันก็ต้องผ่านบ้านคนอื่นเขาด้วยอย่างเงี้ยมันจะไม่สะดวกเหมือนถนนเส้นนี้อย่างนี้จะทำคืนยังไงวะไม่โคตรตั้งใหม่แน่ก็คือมันก็ไม่มีน้ำอุ้มถนนก็เลยสะพังใช่ไหมใช่อ่ะคิดว่าเพราะน้ำทางนี้มันน้อยอ่ะน้อยเหลือแค่เนี่ยแค่ทางฝั่งนู้นอ่ะทีแรกอ่ะตะหลิ่งมันก็พังไปเรื่อยเป็นปัญหาภัยแล้งเหรอใช่เป็นปัญหาจากภัยแล้งที่มันพังเนี่ยครับผมมีใจน้อยนะเนี่ยพูดถึงว่าถนนมันก็ไม่ได้แคบนะแล้วคันบอยเนี่ยแต่กระเถาอันนี้มันเสียมันเริ่มเล้าเนี่ย